ในปัจจุบันนี้สหรัฐและก็พันธมิตรนาโตถือว่าได้มีการทุ่มงบประมาณเป็นจำนวนมหาศาลสำหรับการจัดหาระบบอาวุธสุดใหม่ๆให้กับกองทัพของยูเครนนับตั้งแต่ในส่วนของปืนใหญ่รถถังและก็ย่านเกาะระบบยิงขีปนาวุธเพื่อเฮ็ดให้กองทัพของยูเครนนั้นสามารถที่จะเอาชนะกองทัพของรัสเซียได้เพราะว่าในปัจจุบันนี้สงครามที่ว่ามันได้เกิดขึ้นมันเป็นการเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่างพันธมิตรนาโตกว่า30ประเทศในการเฮ็ดสงครามตัวแทนกับทางรัสเซียซึ่งมันเป็นการเดิมพันขั้งใหญ่ที่สหรัฐและพันธมิตรบ่สามารถจะถอยหลังหรือยอมแพ้ได้เพราะหากว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ปราศัยในสงครามในครั้งนี้ก็จะหมายถึงความปราศัยของสหรัฐและก็พันธมิตรทั้งหมดด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เหตุใดในปัจจุบันระบบอาวุธที่มีความทันสมัยของสหรัฐและก็นาโตได้ถูกอัดฉีดส่งมอบให้กับกองทัพของยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม้ในส่วนของรถถังและก็ย่านเกาะแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือการสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้ให้กับกองทัพของยูเครนโดยฝ่ายของนาโตถือว่าเป็นการใส่จ่ายงบประมาณของบรรดาประเทศพันธมิตรของสหรัฐขั้งใหญ่เพราะว่าระบบอาวุธแต่ละชนิดแต่ละรายการที่พันธมิตรและสหรัฐจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนเขาระบุว่ามันมีราคาต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าระบบอาวุธของทางรัสเซียหลายเท่าโดยเฉพาะแม้ในส่วนของรถถังและก็รถขุมเกาะติดอาวุธในขณะที่ว่ารถถังส่วนใหญ่ที่ถูกนำใช้ในปฏิบัติการทางทหารพิเศษระหว่างรัสเซียกับยูเครนในปฏิบัติการทางทหารในเฟสที่1และก็2ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นรถถังในตระกูลของที่72ที่80และก็แบบที่90ซึ่งรุ่นที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นในรุ่นของที่90Mและก็ย่านเกาะติดอาวุธแบบ MPT Terminatorและบรรดารถถังส่วนใหญ่ที่สหรัฐและพันธมิตรนาโตมีการจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนในปฏิบัติการทางทหารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เป็นรถถังในยุคอดีตสหภาพโซเวียตแต่เมื่อสงครามโควิดแย่งนั้นได้แก่ย่าออกไปเป็นระยะเวลาหลายเดือนจนเกือบจะครบ1ปีอาวุธรุ่นเก่าที่มีการประจำการอยู่ในคลังแสงของนาโตในยุคอดีตสหภาพโซเวียตโดยเฉพาะในรถถังหลักมันก็มีจำนวนลดลงและบางประเทศนั้นก็ได้มีการจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนจนหมดจนเป็นเหตุให้ในปัจจุบันรถถังรุ่นต่อไปที่สหรัฐและนาโตจะจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนก็คือรถถังที่ผลิตโดยยุโรปเองและก็ในฝั่งของสหรัฐก็คือรถถังแบบเล็บเปิด2 M1 A2 Abram Challenger 2แต่สิ่งที่กลายเป็นปัญหาก็คือบรรดารถถังเหล่านี้เขาระบุว่ามันมีราคาต้นทุนการผลิตที่สูงกว่ารถถังในฝั่งของทางรัสเซีย3ถึง4เท่าโดยเฉพาะแม้รถถังหลักหรือว่ารถถังประจัญบานรุ่นก้าวหน้าที่ได้รับการออกแบบและก็พัฒนาโดยทางด้านเยอรมนีเล็บเปิด2รุ่นใหม่ล่าสุดขั้น1ของทางเยอรมนีมีราคาต้นทุนการผลิตสูงถึง11ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นรุ่นราคามาตรฐานของการส่งออกรถถังในตระกูลของเล็บเปิด2ที่แบ่งออกเป็นหลายซีรีส์แตกต่างกันซึ่งเขาระบุว่าในราคาดังกล่าวนี่มันเป็นราคาที่สูงกว่ารถถังในฝั่งของทางรัสเซียหลายเท่าโตบ่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ในขณะที่ว่ารถถังลักแบบที่72 B3 และก็แบบที่80จะมีราคาต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ2ถึง3ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1คันและรถถังลักแบบที่90และก็แบบที่90Mก็จะมีราคาต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ4ถึง5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1คันในขณะที่ว่ารถถังลักในฝั่งของสหรัฐและก็อังกฤษ M1 A2 Abram และก็แบบ Challenger 2จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 6.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐไปจนถึง7ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ยังเป็นราคาที่แพงกว่ารถถังในฝั่งของรัสเซียแต่ก็มีราคาที่ถือกว่ารถถังแบบเล็บเปิด2ของเยอรมนีและโดยเหตุผลดังกล่าวนี่เฮ็ดให้รถถังแบบเล็บเปิด2ถูกจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกที่มีการผลิตขึ้นมาและก็ใช้งานในปัจจุบันซึ่งทางด้านผู้เชี่ยวชาญทางทหารก็ได้มีการรายงานและก็เปิดเผยต่อกับสื่อสำนักข่าวเดอะนิวยอร์กไทม์ของสหรัฐโดยเขาระบุว่าเล็บเปิด2เป็นหนึ่งในรถถังที่ขับเคลื่อนด้วยระบบแบบเครื่องยนต์ดีเซลที่หายแห้งขับสูงกว่ารถถังรุ่นทั่วไปของนาโตและก็มีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์แบบวัดระยะ
ในการระบุตำแหน่งรวมทั้งระยะห่างระหว่างรถถังและกระเป๋าไม้ซึ่งมีความแม่นยำที่สูงตลอดทั้งระบบเซ็นเซอร์การกวดจับภัยคุกคามที่มีความละเอียดสูงรถถังในรุ่นดังกล่าวนี่ถูกออกแบบโดยมุ่งเน้นในการรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตของพลทหารที่ประจำการอยู่ในรถถังโดยการออกแบบในส่วนของห้องการเก็บลูกปืนที่มีการแยกส่วนออกไปในกรณีที่ป้องกันการถูกโจมตีจากระบบจรวด ATGM ของฝ่ายศัตรูและนอกจากนี้รถถังแบบเล็กเปิด2ก็ยังมีเกาะที่มีความหนาแน่นในส่วนด้านหน้าและก็ด้านข้างของตัวรถถังซึ่งมันกลายเป็นหนึ่งในรถถังที่ถูกทำลายยากที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้และเมื่อมาถึงจุดนี้หลายๆคนก็อาจจะคิดว่ารถถังแบบเล็กเผิด2เป็นหนึ่งในรถถังที่บ่สามารถที่จะทำลายได้ในสนามรบเนื่องจากว่ามันมีความทันสมัยมีระบบการป้องกันตัวที่หนาแน่นแต่ว่าเมื่อมีการประเมินเกี่ยวข้องกับสภาพความก้าวหน้าของสงครามความขัดแย้งอยู่ทั้งโลกในปัจจุบันมันก็อาจจะบ่เป็นไปตามที่หลายๆคนนั้นคาดการเอาไว้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังที่ได้รับการออกแบบและก่อผลิตพัฒนาในฝั่งของทางรัสเซียมันมีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยสูงโดยเฉพาะแม้ระบบเครื่องยิงจรวดในตระกูลของครอเนตที่รัสเซียมีการผลิตขึ้นมาใหม่ตลอดทั้งรุ่นเก่าๆที่ถือใช้งานอยู่ในตะเวนออกกลางก็ได้พิสูจน์ได้เห็นว่ามีประสิทธิภาพสูงโดยบรรดาระบบเครื่องยิงจรวดเหล่านี้เคยพิสูจน์ตนเองด้วยการโจมตีและก็ทำลายรถถังในตระกูลเล็บเผิด2รุ่นเก่าหนาที่ทางด้านเยอรมนีมีการขายให้กับพันธมิตรนาโต้ก็คือจูโรเกียซึ่งมีราคาต่อ1ขั้นระดับ9ล้านเหรียญถึง10ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่สิ่งที่น่าแปลกประหลาดใจก็คือบรรดารถถังสมัยใหม่เหล่านี้กลับถูกทำลายได้อย่างง่ายดายโดยระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถัง ATGM ที่ถูกใช้งานโดยกลุ่มกองกำลังติดอาวุธอยู่ในซีเรียจนสร้างความเสียหายอย่างนักให้กับรถถังที่มีความทันสมัยระดับโลกและประวัติศาสตร์ก็อาจจะสั่มห้อยอีกครั้งหนึ่งเมื่อทหารสหรัฐและพันธมิตรตัดสินใจในการส่งรถถังในรุ่นดังกล่าวให้กับยูเครนเนื่องจากว่าในปัจจุบันระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังในฝั่งของรัสเซียในตระกูลของคอเนตที่มีราคาต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 20,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ระบบมันจะสามารถทำลายระบบอาวุธราคาแพงรถถังของสหรัฐและนาโตที่มีราคาสูงถึงระดับ11ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ขั้นได้อย่างง่ายได้และเฮาก็จะเห็นการเผชิญหน้ากันอย่างชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาเป็นต้นไปที่ยูเครนจะได้รับมอบรถถังรุ่นใหม่